one bedroom นะครับ type 35ตารางเมตรนะครับที่ The Embassy Wireless นะครับเข้ามาเจอครัวนะนี่จะเป็น standard type นะครับแต่ว่าห้องนี้เขาก็มีการตกแต่งพิเศษนิดนึงฮะเดี๋ยวมาไล่ดูกันมีตู้รองเท้าให้แบบนี้นะครับห้องน้ำเขาได้2ฝั่งนะเข้าจากทางห้องนอนก็ได้เข้าจากทางลิฟวิ่งก็ได้ลิฟวิ่งเนี่ยเขาต่อออกมาจากครัวระยะยาวๆนะครับนะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวบวกกับโซฟาไปเลยก็เป็นเทคนิคการแต่งให้มันประหยัดพื้นที่นะแล้วก็สิ่งที่เขาทำอีกอย่างนึงก็คือตัวโซนผนังนี่นะเข้าใจว่าของจริงมันน่าจะมีกั้นนะแต่ว่านี้เขาหรือที่กั้นออกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตู้ทีวีนะเป็นตู้ทีวีแบบหมุนได้นะครับหมุนได้นะสามารถหมุนไปดูในห้องนอนก็ได้หรือหมุนไปดูที่ลิฟวิ่งก็ได้ประหยัดทีวีหนึ่งเครื่องนะดูระเบียงกันหน่อยนึงนะครับห้องนี้ก็ระเบียงก็ได้กระจกสูงนะจกก็สูงนะครับเบียงก็ตักพงตักผ้าได้มีห้องปิดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับพื้นในห้องลิฟวิ่งก็จะเป็นกระเบื้องเนาะด้านบนก็จะเป็นแอร์ฝั่งฝ้านะครับทีนี้มาดูห้องนอนบ้างแฟบอันนี้เขาเว้นผนังไว้ให้นะเข้าได้2ฝั่งนะห้องนอนฮะนี่วางเตียง5ฟุตแต่จริงวาง6ฟุตก็ยังได้อยู่นะครับด้วยพื้นที่นะครับเป็น35แบบมาตรฐานโนเบิลเขานะครับมีตู้เสื้อผ้า2ฝั่งนะถือว่าที่เก็บของเยอะนะครับอันนี้เขาวางเตียงน่าจะ5ฟุตนะก็พื้นที่รอบๆก็คือสบายนะเหลือๆนะครับแล้วก็ริมหน้าต่างนะมีการทำเป็นโต๊ะทำงานนะครับนี่เขาก็ทำโต๊ะทำงานแบบโปรไฟล์แบบบางๆหน่อยเป็นหินนะแล้วก็มีตู้เก็บของด้านข้างนะฮะอันนี้ก็เปิดได้นะก็โต๊ะทำงานก็เฟซซิ่งออกไปที่กระจกบานใหญ่นะครับฟิวห้องนี้ดีฟิวห้องนี้ก็ดีนะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับก็จะเป็นลักษณะกรอบสีทองด้านนะครับกระจกสีชาทองแล้วด้านในเป็นลายผ้าก็สวยดีนะฮะนี่มองไปเห็นไหมฟิลมันดีแต่ว่าก็ต้องดูห้องจริงนะเพราะห้องจริงน่าจะมีกำแพงบังอยู่แต่ว่าอันนี้เขาเปิดให้มันโล่งถึงกันนะฮะก็อันนี้แล้วแต่ตอนไปตกแต่งแล้วสำหรับห้องน้ำนะก็เป็นมาตรฐานนะครับกระเบื้องลายหินนะครับมีเรนชาวเวอร์อยู่ด้านบนนะครับสุขภัณฑ์ก็เป็นแบบไฟฟ้านะเดินเข้ามาติดเองเข้าออกได้2ทางนะจากทางลิฟวิ่งกับทางห้องน้ำไอ้กับทางห้องนอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้